สวัสดีค่ะรายการพฤหัสเช้าข่าวสวทนะคะวันนี้เรามาดูชมสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับโค้ดดิ้งและไปสู่ Learn to Earn Learn to Earn เป็นอย่างไรนักเรียนทุกคนนะคะได้ต่อยอดองค์ความรู้ตามความสนใจและความถนัดคำว่ามีสุขโมเดลสิ่งที่สำคัญคือโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมแล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งที่เป็นประโยชน์หลายๆกิจกรรมมากให้กับกลุ่มนักเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนนะคะได้ทั้งเล่นดนตรีได้ทั้งสามารถทำอาชีพไม่ว่าจะเป็นทองม้วนสดนะคะแล้วก็ยังมีเบเกอรี่เด็กตัวน้อยๆต้องตวงของเพื่อที่จะทำสมุนไพรสิ่งที่สำคัญคือเด็กทุกคนมีความสุขตามนโยบายของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและท่านเลขาธิการกปท.ท่านได้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะโรงเรียนบ้านพุเรียบจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสพป.กาญจนบุรีเขต1ค่ะสิ่งที่สำคัญตรงจุดนี้นะคะทุกท่านลองชมดูสิคะความมีความสุขของนักเรียนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเป็นอย่างไรเชิญรับชมค่ะโรงเรียนบ้านพุเรียบเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขับเคลื่อนตามกรอบแนวความคิดอัปเดตโมเดลของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต1ขับเคลื่อนนโยบายตามกรอบแนวความคิดอัปเดตโมเดลซึ่งทางโรงเรียนบ้านพุเรียบก็ต่อยอดจากอัปเดตโมเดลสู่การพัฒน์ที่ชื่อว่ามีสุขโมเดลโดยได้น้อมนำนโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็ทักษะอาชีพในการให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงภายใต้แนวความคิด Active Learning ครับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือสืบสานตำนานกองยาวเอกลักษณ์คือเรียนดีกีฬาเด่นคุณธรรมโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วยมีสุขพัสโมเดลและโคดดิ้งสู่ทักษะอาชีพบริหารงานโดยนายอานนท์เกียรติสารผู้อำนวยการโรงเรียนและนายธันวาสัทนภูมิรองผู้อำนวยการโรงเรียนในระดับประถมวัยเรามีกิจกรรมวุ้นแฟนซีและกล้วยบดชีแสนอร่อยในระดับชั้นประถมศึกษาเรามีกิจกรรมไอศกรีมสมุนไพรกิจกรรมทองม้วนหวานบ้านนี้สุขและกิจกรรมมีสุขโรบอทในระดับชั้นมัธยมศึกษาเรามีกิจกรรมมีสุขเบเกอรี่กิจกรรมมีสุขออนไลน์ขายทุกอย่างกิจกรรมมีสุขเครื่องยนต์เล็กกิจกรรมมีสุขมิวสิกกิจกรรมมีสุขมัลติมีเดีย
และกิจกรรมมีสุขลอนดี้จากกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนบ้านผู้เรียบเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบและฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตลอดจนมีการวิเทศเชิงรุกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจนได้มาซึ่งคำว่าการเรียนรู้เพื่อรายได้เรียนรู้ง่ายจากทักษะอาชีพหรือ Learn to Earn ตามนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับความรู้เพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความสุขจับมือไว้